สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยฮาจิกับเกมโยคายวอชภาค2นะครับเดี๋ยวเราจะไปด้านหน้านะครับผมเราจะต้องไปจัดการกับคินแล้วก็กินนะครับผมมาต้องเป็นคินแล้วก็กินแน่ๆ นั่นน่ะจะต้องเป็นตัวการที่จะทำให้เดมเดธไทม์น่ะฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยพลังแห่งการย้อนเวลาเราไปเช็คที่เคนนี่กันเถอะถึงเวลาจบเรื่องนี้กันแล้วโอ้คัมออนโฮเบเนียนโอ้แย่แล้วนะครับโอ้ไม่โฮเบเนียนล้มเป็นหนึ่งแล้วแล้วแกก็จะตามไปถึงตาของพวกเราแล้วเราไม่แคร์หรอกว่าเป็นตาของใครนะเดี๋ยวพวกเราจะจัดการแกภายในครั้งเดียวเองโฮเบเนียนฉันขอโทษนะฉันไม่แม้แต่ที่จะสามารถปกป้องเธอได้นะแล้วฉันจะเป็นม็อกซิมาได้ยังไงนะฉันมันก็แค่เด็กโง่คนหนึ่งที่เล่นเกมเท่านั้นแหละฉันก็แค่พยายามที่จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่น่ะทำตัวเป็นซูเปอร์ฮีโร่เคนนี่นั่นไม่ใช่ความจริงหรอกดูที่ตัวเธอสิเธอน่ะเป็นฮีโร่ที่แท้จริงฉันเห็นสิ่งที่เธอทำฉันเห็นว่าเธอน่ะยืนหยัดแล้วก็ต่อสู้ด้วยกันกับเพื่อนๆของเธอน่ะนั่นน่ะเป็นความกล้าหาญที่ยอดเยี่ยมมากฉันน่ะเชื่อในความกล้าหาญนั้นนะแล้วก็ความมีน้ำใจของเธอเนี่ยจะทำให้เธอเนี่ยกลายเป็นฮีโร่แล้วฉันก็รู้นะว่าโยคายตัวอื่นๆเนี่ยก็รู้สึกในทางเดียวกันฝาขวดนมนะครับผมนี่มันใช่แล้วนั้นก็คือเหรียญของโยคายที่เธอช่วยชีวิตไว้ยังไงล่ะโอเคมันก็ขึ้นอยู่กับเธอแล้วนะฮีโร่น่ะรู้ว่าควรจะต้องทำยังไงใช่ไหมล่ะโอเค Invincible Champion นะครับ Defender of Allใช่แล้วผู้ปกป้องทั้งหมดใช่ Hey guys listen up Hey พวกนายฟังให้ดีนะพูดกับใคร I'll defeat those wicked yokai by any means necessary ฉันจะจัดการเจ้าพวก wicked yokai นี่ We need to protect everything the town and all of its peopleพวกเราต้องการที่จะปกป้องทุกๆสิ่งเมืองแล้วก็ผู้คนดังนั้นฉันมีเรื่องที่จะขออะไรอ่ะส่งพลังมาให้เหรอเป็นแบบบอลเกงกี่ป่ะเฮ้ยพวกเธอจะช่วยฉันไหมได้โปรดทุกคนส่งมาพลังมาให้เคนนี่นะครับผมในการใช้ท่าบอลเกงกี่นะฮะเฮ้ยพวกนายมาสิมาเป็นเพื่อนกันทุกคนนะครับผมตอบรับคำร้องขอของเคนนี่นะครับเสียงของเคนนี่เนี่ยส่งไปถึงนะครับผมแล้วก็เหรียญโยคายนะครับทำปฏิกิริยาโอ้โหนั่นมันแสงน่ารำคาญอะไรน่ะมันส่งตรงไปหาเจ้าเด็กนั่นแล้วพลังนั้นที่ฉันรู้สึกมันดูเหมือนว่าโยคายทั้งเมืองนี้เนี่ยมันมารวมตัวด้วยกันพลังแห่งมิตรภาพน่ะรู้จักหรือเปล่าเฮ้ยดูนี่สิโมเดลซีโร่อุ๊ยเคนนี่ได้โยคายวอชนะครับผมฮะฉันเข้าใจแล้วล่ะฝาขวดนมนี่มันกลายเป็นโยคายเมดัลสินะเอาล่ะเคนนี่เรียกเพื่อนๆของเธอออกมาสิใช้โยคายวอชรุ่นที่ศูนย์นั่นโอเคอย่าบอกนะว่า
time. Let's go. How dare you, brats? Playtime is over, children. Shall we finish up, Keen? You guys are finished. พวกแกนะสิที่จะต้องจบลงไปกันเถอะพวกเรามาเป็นทีมเลยนะครับผมเฮ้ยอย่าบอกนะว่าโอ้เราเล่นเป็นทีมของเคนนี่นะครับผมแบบฟูลทีมเลยนะโอ้โหว้าวพูวันนี้เลือดจะหมดด้วยนะครับผมเมื่อกี้โดนทุบไปโอเคเมื่อกี้เป็นคัตซีนที่โคตรคูลเลยนะครับผมเป็นแบบเคนนี่เนี่ยได้รับพลังจากโยคัยทั้งเมืองนะครับแล้วก็ได้รับโยคัยรุ่นโยคัยวอชรุ่นที่0ด้วยนะครับแล้วก็ซัมมอนเพื่อนๆของเคนนี่มานะครับซึ่งมี5ตัวใช่ไหมก็คือกับป่านะครับผมแล้วก็ร่มแล้วก็เมอร์เมดนะครับอะไรเนี่ยวัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งซาชิกิวาราชินะครับผมโอเคเรามาลุยกันเลยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะฮีลให้โฮเวเนียนก่อนนะครับมาลุยกันเลยครับมาเดี๋ยวเราจะเปิดฉากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะเปิดฉากด้วยท่าโซติเมตของโฮเวเนียนนะครับอย่าเพิ่งโดนตกตายนะคินแล้วก็กินเนี่ยจะมีพลังในการย้อนเวลาใช่ไหมถ้าเกิดเราปล่อยให้หินใช้สำเร็จเนี่ยตอนที่ตัวใดตัวหนึ่งตายไปเนี่ยน่าจะเป็นการฟื้นคืนชีพนะครับโอ้กัสตี้ครอสพอนะครับโคตรแรงนะครับผมเดี๋ยวดูท่าของพาริซอร์หน่อยนะครับพาริซอร์พริกตะบูนะครับเรายังไม่เคยเห็นท่าโซติเมตเลยนะครับมาดูกันอัมเบรล่ากัสนะครับพายุร่มท่าโจมตีหมู่นะครับผมโอเคน่าจะไม่ยากมากนะดูดิลดเลื่อนลดไปครึ่งหลอดนะครับโอเคต่อไปมาพิดิกตะบูบ้างนะครับน่าจะเป็นท่าฮิลหรือเปล่าไปซูติ้งฟอร์จูนท่าฮิลหมู่นะครับโอเคกับป่าโนมี่แล้วก็เมื่อมีดีเนี่ยเราเคยเห็นไปแล้วนะครับของกับบาเป็นท่าโจมตีเดียวนะครับผมปากโอเคน่าจะไม่ยากนะเดี๋ยวถ้าเกิดเราจัดการคินกับกินได้แล้วเนี่ยเราน่าจะได้ไปตบเดมเดทไทม์ได้อีกครั้งนะครับโดยที่เดมเดทไทม์เนี่ยชุบชีวิตตัวเองไม่ได้นะครับย้อนเวลาไม่ได้นั่นเองเราเติมเลือดโนมี่นะครับซาชิกิวาราชิโหทีมของเคนนี่โคตรเก่งอ่ะนี่เอาทีมเคนนี่ไปต่อยบอสได้ไหมอัดมันอัดกินก่อนแล้วกันโซติเมตของพาริซอร์พร้อมแล้วนะครับอุ้ยโอเคอีกนิดนึงน่าจะใกล้ KO แล้วนะครับผมโอเคเอ้ยยังอ่ะตีสิรออะไรอยู่ล่ะตีเร็วพวกนายอะไรฟะโอเคกินล้มไปแล้วนะครับอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไม่ได้โอเคคือเราต้องทาร์เก็ตตรงตำแหน่งของเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยน่าจะเป็นการฟื้นคืนชีพนะครับโอเคชนะยังอีกเหรอวะนี่เนี่ยตาได้แล้วเพื่อนโอเคชนะเรียบร้อยนะครับสำหรับคินแล้วก็กินนะครับไม่ยากมากมายแล้วก็เราได้เล่นเป็นทีมของเคนนี่ด้วยนะครับผมซึ่งเจ๋งมากๆ
กานายหญิงเดทไทม์เอือไปแล้ว yes กินกินเย้เย้ชนะแล้วนะครับผมโอเคดูเหมือนว่าน่าจะหยุดเดมเดทไทม์จากการฟื้นคืนชีพแล้วนะงั้นไปหาเดมเดทไทม์กันเถอะโอเคมาไอ้ทีมเราเมื่อกี้ทีมเราต้องไปฮิลก่อนนะครับผมแป๊บหนึ่งว่ะเราออกมาโดยที่ไม่ได้เช็คเลือดนะครับแต่ว่าเราเล่นเป็นทีมเคนนี่ใช่ไหมก็แล้วไปนะครับโอเคมามามาคราวนี้แหละเสร็จเราแน่ไม่รู้ว่ารอบสุดท้ายหรือยังนะแต่เราจะไปลุยกันเลยนะครับเจ้าเอาชนะกินแล้วก็กินงั้นข้าจะเอาชนะเจ้าในวิธีทางที่โหดร้ายที่สุดดันดันดอนโอ้งั้นมันดันดันดอนกับเธอเลยมาฮาจิลุยกันโอเคบอสโยคายนะครับผมเดมเดทไทม์รอบที่2นะครับลุยเราต้องคอยดูนะครับผมว่าเราต้องทาร์เก็ตอะไรหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นแบบเดิมแบบเมื่อกี้ที่เรียกลูกกระจอกออกมาไอเนี่ยไอนี่มันแบบมันน่าจะแบบป้องกันไม่ได้ปะอ๋อเหมือนเดิมนะครับก็คือเรียกลูกจอกมาใช่ไหมโอเคเราต้องระวังไว้คราวนี้จะไม่ให้จิบานเนียนแล้วก็ฟรอสติน่าตายนะครับต่อยจะต่อย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 โอเคซ้ายไปแล้วต่อไปเล็งขวาง่ายชวนอุ้ยชิบาเนียนโอเคเดี๋ยวฮิวเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยิวโอเคไปได้สวยนะครับทีมหลังบ้างเอาลูกกระจอกเหรอจีนุกามิลุยเลยเอ้ยเดี๋ยวก่อนขอเก็บวิสก่อนได้ไหมโอ้ชาร์จเต็มพอดีเร็วรีบปล่อยเร็วไปอาร์ติกอับบิสมาอีกแล้วเหรอถอยก่อนโอเคพวกนายอย่าโลฟิ่งกันสิโอ้ยขอปล่อยอันติของแฮร์รี่แบร์รี่หน่อยมาขาเนตีให้โดนนะเฟ้ยอุ้ยเทมเมอร์ออฟไทม์นะครับชิบหายแล้วโอ้โหรถไปเกือบตายแถมยังเข้าสิงด้วยนะครับจัดไป100โหดวน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 โอ้ยนูกามิทำงานหน่อยสิ
โอเคตัวที่หนึ่งตัวที่สองแล้วก็ตัวที่สามโอเคกลับมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเติมเลือดก่อนโอ้ยอันนี้ชังออฟ HP เยอะเปล่าวะก็เยอะใช้ได้โอเคฮิวดีมากโอ้ลดไปประมาณ1ใน4นะครับโอ้โหผลทางนี้อีกยาวไกลนี่ผมว่าผมก็ไปเล่นนอกรอบมาเยอะแล้วนะก็ยังสู้ยากนะครับโอ้โหแสดงว่ายังเยอะไม่พอใช่ไหมต้องฟาร์มเยอะกว่านี้อีกผมอาจจะจัดทีมมั่วได้แหละอาจจะมีแบบมันต้องมีตัวฮีลตัวบัฟตัวอะไรใช่ไหมผมก็แค่เอาแรนดอมมานะครับเพราะว่าความสามารถของโยคายนี่คือเยอะแล้วก็ละเอียดมากนะครับจำไม่หวาดไม่ไหวโอเคก็ทางกัสมันเรียกลูกกระจอกโคตรบ่อยตีไม่โดนอีกนะจะเดินอุ๊ยชิบหายแล้วน้องฟรอสนี่แน่เรามีอะไรบ้างเนี่ยชั้งออฟ HP ยาก็จะหมดอีกโอ้โหโดนไปหนักหน่วงมากอาร์ติกอบิสโอเคเรียบร้อยอัดมันเลยเฮ้ยมันจะใช้ท่าโซติเมตอีกแล้วอ่ะเราป้องกันได้ไหมไม่ได้โอ้ยหนักมากอ่ะตีโคตรแรงดีนะไม่วันฮิตเคโอโอ้ยอะไรกันนักกันหนาวเนี่ยเรามีเบอร์เกอร์ทั้ง12อันเพราะฉะนั้นสบายมากโอ้ผมเริ่มเหนื่อยโอ้โหบิซซี่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งกินเบอร์เกอร์ซะพวกเธอผมว่าฟรอสเทลกับสแตติกคิงนี่คือกันดาเมจได้ค่อนข้างดีแฮะเบอร์เกอร์โอเคการต่อสู้ก็ยังดำเนินต่อไปนะครับมันจะจบไหมเนี่ยฮะอุ๊ยมันยังไม่ตายยังไม่ตายโอ้โหใจเย็นนะเพื่อนโอ้ตีมันไม่ได้เลยอะ
ง่วนกับการฮิวรัวๆโอ้ใจเย็นใจเย็นโอ้ยอันนี้มันตีหนักจังวะไอตัวปลาไหลเนี่ยนี่ตายซะ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 เฮ้ยโน้ผมหมุนเลยจบแล้วเราเสียไปหนึ่งชีวิตนะฮะโอเคสตาร์ทคิงฮิวดีมากเฮ้ยกว่าลูกจ็อกมันจะตายเฮ้ยเริ่มเหนื่อยนี่ประมาณครึ่งหลอดเองนะโอ้ยรู้สึกท้อแท้กับชีวิตยาก็จะหมดอีกโอเคโอ้ my god โดนแล้วไงพี่หมีของเราเฮ้ยไม่ทันแล้วเฟ้ยใจเย็นอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอเคแล้วก็โซติเมตตอนนี้เหลือ4ตัวนะครับคูดาวไอเทมโคตรนานนานจนเจ็บปวดโอเคเรามีไอเทมชุบนะครับนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆชุบก็ได้แต่ชุบมา1ส่วน4เนี่ยก็โดนตบทีเดียวตายอยู่ดีนะครับคือไอเทมเนี่ยคูลดาวน์โคตรจะนานกว่าจะได้ชุบแล้วต้องมาเติมเลือดต่ออีกโอเคดีมากอัดมันซะจัดไปนี่แหละ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 แล้วก็ชุบมานะครับโอเคดีมากโอเคก็ยังโอเคอยู่นะน่าจะผ่านไปได้นะครับถึงแม้จะใช้เวลาหลายสิบนาทีก็ตามเพิ่มเลือดหน่อยจ้าโอเคอ
คือมืออบทอมโดนอีกแล้วจ้าโอ้โหเลือดจะหมดหลอดโอเคต้องค่อยๆ purify นะครับรอก่อนอย่าเพิ่งตีเราขอ purify แป๊บหนึ่งโอเคพร้อมลุยต่อแล้วอุ๊ยไม่พร้อมเฮ้ยพี่หมีพี่หมีตายอีกแล้วอ่ะเซ็งตอนนี้เหลือประมาณ 30% นะครับโอเคก็ strategy ก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมก็คือเหมือนเดิมก็คือมีท่าเทมท่าอะไรนะท่าโซติเมตนะครับท่าขโมยเลเวลท่าเรียกลูกกระจอกนะครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะตอนที่เลือดมันลดลงเรื่อยๆนะครับโอเคแล้วก็ลูกกระจอกก็จะมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันนะครับแบบสิงร่างบ้างตีแรงบ้างใช่ไหมดูดเลือดบ้างนะครับโอ้เออโซติเมตของอินุกามินี่คือใช้ได้ตีก็แรงนะครับถ้าอันตีก็แรงมาอีกแล้วครับผมผมว่าผมจะให้แถวหน้ารับแล้วกันโอเคเอาแล้วก็เราเปลี่ยนเป็นแถวหลังนะครับดูเหมือนว่า3ตัวนี้จะเป็นกองกำลังที่แข็งแกร่งนะครับผมแรงค์ S 2ตัวแล้วก็เนื้อทางกัสนะครับอู้ซุปเปอร์ลัคกี้ครับผมดีมากโอ้เราใช้แบบยามหาศาลเลยนะคือเล่นมาทั้งเกมไม่เคยเติมยาแบบเยอะขนาดนี้มาก่อนใน1แมตช์โอเคลุยกันต่อนะครับแล้วผมกำลังนึกถึงภาคแรกอะภาคแรกเรามีบาคูโรบ้าที่เป็นตัวฮิลแค่ตัวเดียวเองนะแล้วเราจบเกมได้เนี่ยนะไม่น่าเชื่อนะฮะแล้วบาคุโรบ้าคือท่าโซติเมตก็ไม่ใช่ท่าฮิลด้วยนะครับเป็นแบบมีแค่ท่าเทคนิคอ่ะที่เป็นท่าฮิลอ่ะเรายังผ่านเลยนะฟังดูเหลือเชื่อนะฮะดูว่าภาคนี้จะยากกว่าวะคือแบบภาคแรกนี่คือผมเล่นแพ้แบบแพ้พวกบอสโยคัยระหว่างทางอ่ะแพ้หลายรอบมากแพ้ประมาณ2รอบเออแต่ก็ไปเล่นนอกรอบมาบ้างนะครับแต่โยคัยก็ตามมีตามเกิดเหมือนเดิมอ่ะคือผมคิดว่าภาคนี้โอเคเราอุตส่าห์โอ้โหเคยเล่นภาคหนึ่งมาแล้วนะครับนึกว่าจะสบายใช่ไหมสรุปคือเราต้องจัดทีมให้ดีๆอ่ะถึงอยากจะเล่นสบายนะครับแล้วก็ต้องไปฟาร์มมาเยอะกว่านี้ฮิวนอยสตาร์ทิคิงแล้วเรามีตัวแรงเอสถึง2ตัวนะส่วนเนื้อทางกัสก็เป็นตัวที่แบบโซติเมตฮิวหมู่อ่ะเป็นแบบฟูลี่สายฮิวนะฮะก็ยังตึงนะครับผมโอเคเหลือประมาณ 15-10% แล้วนะครับเราน่าจะชนะแล้วนะครับโอเคลุยเลยอัดมันนี่แน่ตีแน่
อุ๊ปส์ใจเย็นเพื่อนโอ้โหราเมงถ้วยผมโอเคโอเครู้มันเอาเรียกลูกน้องเหรออัดโซติเมตเลยตีไม่โดนอุ๊ปส์ฮิลดีมากนี่แหละอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเรามาปิดด้วยท่า Pause of Fury แล้วกันมา Pause of Fury อ้าวอินูกามิลาช็อตอุ๊ยโอเคชนะชนะแล้วเว้ยนี่ผมตีนานมากๆนานแบบนานโคตรๆนะครับโอเคอู้ EXP แบบอื้อซ่านะครับ 5,600 เลยเหรอดีมากดีมากตายยังเหมียวพวกเราทำได้พวกเราทำได้พวกเราเอาชนะเดมเดททามได้แล้วทำได้ดีมากบอยฮาจิตายจริงปะเนี่ยไม่ข้าน่ะมันมีวันถูกล้มไปได้หรอกชิบหายแล้วครับแกกล้าดียังไงจะข้าจะโชว์ให้พวกแกดูโอ้มีอีกร่างหนึ่งเหรอโอเคคราวนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับแต่เมื่อกี้ยังหืดจับเลยนะแล้วเราจะผ่านลาสบอสไหมเนี่ยร่างสุดท้ายนะครับผมดูเหมือนว่าจะดูดพลังของวิกเก็ตโยคัยจากทั่วทั้งเมืองนะครับกลืนกินเข้าไปนะครับแล้วก็กลายเป็นร่างสุดท้ายทุกสิ่งจะเป็นของข้าดันดันดันเฮ้ย hey, แล้วเดมเดททามไปไหนแล้วล่ะโอ้ดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างที่ไม่ปกติด้านนอกนะเราไปเช็คกันดูดีกว่าโอเคไปด้านนอกนะครับโอเคก็ในตอนนี้นะครับผมเราก็ได้สู้กับคินแล้วก็กินนะครับเพื่อหยุดการฟื้นคืนชีพของเดมเดทไทม์นะครับแล้วก็กลับมาตบเดมเดทไทม์อีกครั้งนะครับแล้วก็สามารถชนะไปได้นะครับโอเคก็อุ๊ยมีอีกนิดนึงเหมียวตอนนี้สปริงเดลเก่ามันมืดไปหมดเลยอ่ะยังไงล่ะเนี่ยนี่มันต้องเป็นการกระทำของเดมเดทไทม์แน่ๆจนกว่าเราจะสามารถหยุดเขาได้เนี่ยความมืดก็จะกลืนกินทั่วทั้งเมืองไปแบบนี้เรื่อยๆพวกเราจะให้มันเกิดขึ้นไม่ได้นะงั้นเราตามหาเธอกันเถอะตอนนี้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาไอโปก่อนนะครับก็ผมก็ขอจบตอนนี้ไว้ตรงนี้ละกันนะครับผมเดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยเราจะได้สู้กับลาสบอสของแท้นะครับผมครั้งสุดท้ายแล้วแล้วก็น่าจะเป็นตอนสุดท้ายด้วยนะครับผมก็น่าจะชนะใช่ไหมโอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามารับชมกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับกับเกม Yokai Watch ภาค 2นะครับสวัสดีครับ